สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l ล g h นิ่งท t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเวอรรจี่ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกรอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM106 m นึร้ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวดีๆที่มาจากแขกรับเชิญที่หลากหลายและคืนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความ พลังความสำเร็จแล้วก็เสน่ห์ที่ใครๆพบเห็นและติดต่อสื่อสารกับเราจะประทับใจนั่นก็คือเรื่องของการพูดค่ะฟังดูเรื่องการพูดเกิดมาเราก็พูดกันแล้วเนี่ยนะคะฝึกพูดกันมาแต่ว่า พูดอย่างไรให้ได้ดีพูดอย่างไรให้ประสบความสาเร็จนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาวันนี้ดิฉันเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพูดและการสื่อสารเป็นวิทยากรมืออาชีพแล้วก็เป็น acting coach เป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองรวมทั้งบรรดาศิลปินนักร้องนักแสดงต่างๆก็ผ่านการฝึกปรือวิทยายุทธ์มาจากวิทยากรท่านนี้มาแล้วทั้งสิ้นด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีหนังสือ เล่มนี้ค่ะเป็นผลงานการเขียนพูดดีชีวิตพุ่งสักครั้งในชีวิตคุณต้องอ่านหนังสือพูดเล่มนี้นะคะโดยครูโอเบญญาภาบุญพันาวิกย์ค่ะ วันนี้มาขอเคล็ดลับกันในรายการของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะครูโอสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหกว่าจะกลั่นมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะจริงๆประสบการณ์ครูโอนี่มันน่าจะเล่ม <c oughs> มันน่าจะเล่มใหญ่กว่านี้เยอะนะคะไม่หรอกค่ะอันนี้ <c oughs> แต่อันนี้ก็รวมประสบการณ์ที่สอนมาก,กว่า20ปีนะคะ <c oughs> ค่ะจริงๆประสบการณ์ครูโอเยอะมากแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองครูโอเรียนมาทางนี้โดยตรงไหม เรื่องพูดหรอคะ,คะใช่ค่ะอตอนปริญญาตรีเนี่ยโอเรียนภาวิชาวาทาวิทยาและสื่อสารการแสดงที่นิเทศศาสตร์จุฬาค่ะ,คะตอนนั้นเนี่ยมันเท่มากเลยเพราะมันเปิดอยู่ที่นั่นที่เดียวค่ะดูมันเป็นศาสตร์ใหม่มากในยุคนั้นใช่ไหมคะใช่คือยุคนั้นเนี่ยเรามีสื่อต่างๆมากมายแล้วก็ภาวิชานี้บอกว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสื่อ,อเราใช้ร่างกายของเราเสียงของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราในการสื่อสารค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเทรนในอนาคตแล้วก็จริงเสียด้วยมันรอนานนิดนึง รอนานนิดนึงว่าคนจะใส่ใจที่จะพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังเหมือนกับยุคปัจจุบันถูกต้องค่ะโวก็จบตรงนั้นมาเกียรติยมอันดับสองจากนั้นก็มีไปต่างประเทศมีได้รับทุนอต่างๆมากมายใช่ค่ะตอนนั้นได้รับทุนพัฒนาอาจารย์จากมหาลัยกรุงเทพค่ะก็ไปเรียนทางด้านการแสดงและการกำกับการแสดงก็คือเฟเดอร์ที่อเมริกาค่ะอันนั้นก็ได้ เกรดเฉลี่ยมาค่อนข้างโอเค4.00สุดยอดเลยค่ะแล้วจะไม่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงได้อย่างไรแล้วขัวก็สอนภออาควิชาศิลปะการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเป็นเกือบ 10, 10ป,ปีนะใช่ค่ะเพราะ,ะฉะนั้นมีนทั้งลูกศิษย์ที่ในระบบแล้วก็มีทั้งลูกศิษย์ที่ทำงานอยู่แล้วหลากหลายแวดวงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการพูดก็มาหาถูกต้องค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยโอยังเน้นไปในเรื่องการ การแสดง,สดงเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงการจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหลังๆนี้จะเป็นนักร้องซะเยอะค่ะแต่ในช่วงนั้นเราก็จะเป็นอาจารย์พิเศษในที่ต่างๆด้วยเพื่อ,อตอบแทนคืนสู่มหาวิทยาลัยที่เราจบมาค่ะเรื่องเรื่องการพูดเนี่ยมันแทรกอยู่ในเวลาที่นักร้องนักแสดงเขาจะต้องเจอตับผู้ชมแฟนแฟนยู่บถูกต้องค่ะอันนั้นแหะค่ะเห็นเต้นกันกระหน่ำอย่างเงี้ยพูดปุบไงฮะ ติดพูดไม่ได้สบสายตามไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรแล้วเขาก็คิดว่าหน้าที่เขาแค่ร้องเพลงจะให้เขามาพูดอะไรล่ะ,ะก็ฟังเขาร้องเพลงไปสิบอกไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราจะแคร์มันมากพอ,อค่ะถ้าเกิดว่าพูดเรื่องคําว่าการพูดมันฟังดูแคบแต่จริงๆการพูดเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันเป็นศิลปะการสื่อสารระหว่างคนไปสู่คนอื่นหรือไปสู่กลุ่มชนอื่นๆเนี่ยมันก็จะลุก,กว้างขึ้นเนาะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วการพูดเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในออการแสดง,อ,งออกถึงความรู้สึกของอเราการพูดก็คือภาษากายภาษาพูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงเราอยากจะบอกอะไรเขาค่ะแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมประเภทเดียวที่ต้องสื่อสารกับคนอื่นไม่อย่างนั้นอาจจะขาดใจตายได้ค่ะท <laughs> ั้งสอนในระบบ <C HA> อาจจะเน้นเรื่องการแสดงแล้วก็ <C HA> การพูดก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นครูโอก็เป็น acting coach ดูแลพัฒนาทั้งเรื่องของบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบองครวมให้บรรดาศิลปินนักร้องนักแสดงแล้วก็ขยับไปถึงคนในแวดวงอืนอ่นๆด้วยครูโอเห็นอะไรเวลาคนที่แบบเดินมาเลยครูโอมีปัญหาอยากจะฝึกเนี่ยเห็นปัญหาอะไรของคนส่วนใหญ่คะ อันนี้ง่ายเลยค่ะจริงๆแล้วคนคิดว่ามาหาครูโอดด้วยเรื่องการพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นแฝงอยู่ส่วนมากเนี่ยคนเราพูดยังไงแสดงออกยังไงเกิดจากคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือวิธีคิดวิธีการแสดงออกวิธีมองโลกทัศนคติของเขาต่อเรื่องต่างๆโอ้โหเท่านั้นเองเลยค่ะเริ่มปรับทัศนคติใหม่เลยใช่ค่ะตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะ คนที่มีทัศนคติอย่างไรคะจึงจะเป็นคนพูดได้ดีทัศนคติเชิงบวกค่ะคือเชิงบวกคือคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือคิดปรารถนาอยากให้คนอื่นได้ดีคิดปรารถนาดีกับตัวเองก็จะพูดได้ดีเพราะว่าอารมณ์ดีถึงจะพูดดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเขาคิดไม่ได้หรือไงก็ถึงได้พูดแบบนี้ใช่เขาคิดไม่ได้เขาคิดได้แค่นั้นถ้าเขาคิดได้เขาไม่พูดแบบนี้หรอกดังนั้นหน้าที่เราคือ ให้คําแนะนําให้ความรู้เขาให้ความรู้ใหม่เขาว่ามันไม่ใช่ที่เขาคิดว่าเขาพูดอะไรดีแต่จริงๆมันคือเขาพูดอย่างไรดีถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บที่เหลือง่ายมากค่ะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือทักษะอีกส่วนหนึ่งทักษะของการพูดบางคนพูดไม่ได้อาทิคูลเลชันหรือการสะกดค,คําไม่ชัดอันนั้น,นมีเป็นหาเรื่องอวัยวะช่อง,ป,องปากหรือว่าการออกอักขระวิธีผิดค่ะแต่ส่วนที่มากเลยที่ในทุกอาชีพเลยหรือแม้แต่ไม่ทําอาชีพ คือวิธีคิดซึ่งสามีภรรยาทะเลาะกันก็วิธีคิดอันนี้ก็เจอมาแล้วนะคะอ๋อเหรอคะมาเรื่องพูดแต่ในที่สุดแล้วบอกว่าภรรยางอนผมอ่ะเพราะผมออกมาเรียนเยอะอยู่ต่างจังหวัดก็เลยถามว่ามาแล้วโทรหาภรรยาบ้างไหมก็โทรว่ามาถึงแล้วซื้อของไปฝากไหมต้องซื้อด้วยเหรอครูมันง่ายแค่ไหนเห็นจุดอ่อนหลายข้อเลยสรุปแล้วไม่ใช่แค่สักแต่ว่า พูดสักแต่ว่าทักทายหรือว่าโต้ตอบกันแบบถามคำตอบคำแค่นั้นไม่พอใจค่ะมนุษย์เราสื่อสารกันโดยอารมณ์จริงๆแล้วการพูดเนี่ยแค่เป็นการสื่อสารอารมณ์แต่เวลาเราพูดเราพยายามคิดว่าเพราะอะไรใช้เหตุผลคิดไม่ค่ะเอาถูกใจก่อนถูกหูก่อนนั่นคืออารมณ์ทั้งสิ้นเราใช้เหตุผลน้อยมากค่ะในการในการทําสิ่งต่างๆให้ขับเคลื่อนเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วต้องทําแต่ไอ้เรื่องกระจุกกระจิกที่เราสื่อสารกันทุกวันเนี้ย ส่วนใหญ่คืออารมณ์ทั้งเส้นทำอย่างไรให้ผู้ฟังพึงพอใจพึงพอใจฟังเข้าหูมากกว่าคือพึงพอใจบางทีเราแค่เราไปพลิสเขาอย่างเดียวก็ไม่พอไม่ได้ต้องความจริงแต่ฟังเข้าหูฟังแล้วไม่สะกิดอารมณ์เสียขึ้นมาถึงแม้ว่าความจริงนั้นเนี่ยกำลังจะ วิภาควิจารณ์อะไรบางอย่างหรว่าความจริงนั้นกําลังจะบอกเขาว่ามันมีข้อไม่ดีข้อบกพร่องหรืออะไรบางอย่างแต่มันมีวิธีพูดที่จะแสดงความความจริงถูกต้องค่ะแบบรื่นหูถูกต้องค่ะมีเอ็กซ์เซอร์ไส์ด้วยซ้ำอันนี้ค่ะอค่ะมีเอ็กซ์เซอร์ไส์ด้วยซ้ำแล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้แล้วก็ฟีดแบ็กที่กลับมาจากองค์กรจากอะไรเนี่ยดีมากเลยค่ะค่ะสังคมได้อยู่มากขึ้น หวังว่าค่ะพว่าอย่างน้อยในองค์กรเนี่ยคะ่ะคนที่มาอบรมเนี่ยก,กลับไปก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นถูกต้องค่ะทุกคนพูดบัรทุรสวาจากันมากขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เพราะจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของครูโอตอนนี้นะคะก็คือว่าทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นด้วยการที่มีทักษะการพูดการแสดงออกและก็บุคลิกภาพที่ดีขึ้นของตัวเองอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมาจากทัศนคติที่ดีใช้ชีวิตดีมีการมองมุมบวกกับสิ่งรอบข้างหรือว่าสถานการณ์ที่เผชิญนี่นะคะมันก็จะมองเห็นช่องทางในการสื่อสารที่ดีก็คือมาจากทัศนคติซึ่งเป็นต้นทางแต่ว่าสิ่งที่ครูโอกําลังถ่ายทอดอยู่ในเวลา นี้เหมาะสําหรับทุกคนทุกอาชีพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับดีๆจากครูโอค่ะเชิญมาถึงตรงนี้แล้วพลาดไม่ได้ต้องขอเคล็ดลับกันเลยนะคะว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้พูดดีค่ะ สองของ h t n i n g t a ท k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเราอยังคงอยู่กับวิทยากรมืออาชีพในเรื่องของการพูดและ acting coach นะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหนังสือพูดดีชีวิตพุ่งจากสำนักพิมพ์ You Tomorrow นะคะครูโอ,โอเบญยาภาบุญพัฒนาวิทย์ค่ะขอเคล็ดลับเลยโอ้โหกลั่นมาเป็นเล่มขนาดนี้นี่นะคะ <c oughs> ถ้าจะย่นย่อยคุณผู้ชม l i g h t n i n g Talk ดูในคืนนี้แล้วพอจะไปปรับใช้ได้เลยเนี่ยเคล็ดลับในการพูดดีต้องมีอะไรบ้างคะ พูดดีต้องคิดดีก่อนค่ะ,คะอันแรกเลยนะคะสองก็คือมีบุคลิกภาพภายนอกที่ดีด้วยเพราะว่าคนเราต้องภาพมาก่อนเสียงอะ่ะตาเห็นก่อนจะได้ยินเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ตัวเองดูดีหน้ามองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะโอ้ก็เลยไปเรียนทางด้านนี้มาเลยสไตลิ่งโคชมาเลยเพื่อจักบุคลิกภาพด้วยเพราะฉะนั้นพอเริ่มพูดปุ๊บอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วก็เราต้องสวมรอยยิ้มเป็นอาวุธค่ะ,คะพอเราเริ่มยิ้มเห็นฟันปุ๊บมีคนชอบถามว่าจะเบรกดิไอส์ยังไงจะทำลายกำแพงลดความประหมายยังไง ยิ้มค่ยิ้มเห็นฟันคนก็จะรูะ้สึกว่าเขายินดีที่จะมาเจอเราเขาเป็นมิตรเขาอยากถูกต้องแล้วค่ะเขาอยากจะคุยกับเราเท่านี้ปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยิ้มให้เราการสนทนาก็จะง่ายขึ้นค่ะ,คะอันนี้อันแรกค่ะขอข้อแรกก่อนเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าไม่สนใจหรอกภายนอกมารู้จักกันสิมาคุยกันสิแล้วจะรู้ว่าเราอ่ะมีดีขนาดไหนเรามีความคิดดีเราพูดดีขนาดไหนอันนี้จริงไหมคะ จริงแต่ว่าเราทําให้ชีวิตเรายากขึ้นมหมายความว่ากว่าจะเธอรู้ถึงตรงนั้นพอเห็นปุ๊บเราก็ไม่เอาเอาไว้ก่อนละกันยังไม่ได้อยากรู้จักเท่าไหร่หรือว่าจะรู้สักแค่ไหนกันเชียวแค่ม,มองใช่เขาประเมินเราไปแล้วเราต้องเราต้องใช้แรงมากขึ้นยกเว้นคุณจะเป็นซัมวันไปแล้วคุณจะแต่งยังไงก็ได้คนเห็นคุณแล้วรู้แล้วอ,อย่างเช่น ใครอะมาร์คซัคเค์เบิร์ดสตีฟจ็อบจะแต่งยังไงก็ได้สตีฟจ็อบตายแล้ว <laughs> <laughs> จะแต่งยังไงก็ได้ค่ะแต่เมื่อถึงตถึงตรงนี้ปุ๊บคุณต้องฉายภาพของความสำเร็จแล้วก็ความน่าเชื่อถือแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองใส่ให้เหมาะกับตัวเองอะค่ะต้องมีออร่านิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะดึงดูดทางกายภาพก่อนก,อก่อนที่จะสื่อสารออกมา แค่ไหนถึงจะพออันไหนมากไปอันไหนน้อยไปสําหรับผู้พูดที่ดีถ้าเหมาะกับเราเขาเห็นแล้วเขามองหน้าเราเท่านั้นพอดีค่ะแต่ถ้าเห็นแล้วเขามองแต่ชุดเราแล้วบอกว่าชุดสวยนะแปลว่าอันนั้นเยอะไปะชุดใส่เราค่ะ แค่นี้ก็เคล็ดลับที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะทําอย่างไรให้พอดีแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคแค่พอให้ประทับใจดึงดูดหน้ามองแล้วก็จะได้คุยต่อแค่สะอาดสะอ้านก็เพียงพอด้วยซ้ำจริงๆแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับแบรนด์เนมไม่เลยค่ะเอาให้<ม>ดูแพงบน<พ>งตัวเราอ,อย่ามาแพงข้างนอกเอาให้ดูใส่บนตัวเราแล้วดูแพงค่ะ,คะข้อที่1กายภาพดึงดูดละ ข้อที่สองทอะไรต่อคะนอกจากมีรอยยิ้มแล้วนะคะเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นคือพอเราเป็นพวกเดียวกันปุ๊บมันหย่วนนะคนุณสายสวรรค์อะไรก็ได้ยังไงก็ได้เออไม่เป็นไรให้อภยัยเพราะอันนี้เราโอเคช่วยได้นิดหน่อยโอเคเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันเหมือนเราเป็นพี่น้องเรากธกันยังไงเราก็กลับมาดีกันเราเป็นเพื่อเราก็ให้อภัยกันแต่ถ้าพอเป็นคนอื่นปุ๊บมันมีได้ไม่ได้ไไดก,ดกฎกติกาแค่นี้พอโอไม่ได้บอกว่าเราเล่นพวกนะคะแต่ให้ความรู้สึกว่าเราเนี่ย เข้าใจกันภาษาเดียวกันเห็นทิศทางเดียวกันนั่นคือการเป็นพวกเดียวกันมันมีเทคนิคขาง่ายๆเลยอดเรียกอันนี้ว่าแทงโก้วิดมีค่ะค่ะแทงโก้วิดมีคือเขานั่งท่านี้เราก็นั่งประมาณนี้ก็นั่งประมาณนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้พูดภาษากายเดียวกันเดียวกันพอเขาเริ่มเยอะๆเราก็เนึนเราก็นิดหนึ่งเราก็ลดทอนลงมาเขาก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้กำลังแปลความหมายเดียวกับเขาเขาก็จะรู้สึกเออพูดอะไรมันก็เพ้อเพลินไปหมดเลยนะค่ะค่ะถ้าเขา รีแลกซ์รีแลกซ์เรามานั่งหลังตรงเขาก็รู้สึกเขาก็คนนี้คนละภาษา,ากับเราแน่ๆค่ะก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวลานั้นแล้วก็ผู้ที่เราจะพูดด้วยว่าอารมณ์ประมาณไหนอยู่ในกิริยาแบบไหนน่าจะมีรสนิยมประมาณไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คันอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอาชีพด้วยไหมครูโอเช่นสมมติครูโอจะต้องไปบรรยายอวันนี้ต้องไปพูดกับข้าราชการกับวันนี้ไปพูดกับนักธุรกิจครูโอต้องสื่อสารต่างกันไหม สื่อสารต่างกันแต่งตัวก็ต่างกันด้วย<น>ค่ะอย่างเมื่อวันก่อนโอ๋ไปรับบริฟที่โรงพยาบาลโอ๋ก็ยังไงดีแต่รู้ว่าท่านผู้บริหารเนี่ยมีความทันสมัยอมโอ๋ก็เลยใส่ชุดขาวเพราะว่าไปโรงพยาบาลแต่ว่าใส่ซ่อยให้มันมีสีสีนิดนึดนง,นงค่ะประมาณนั้นแต่ว่าชุดขาวของโอก๋ก็เรียบร้อยแต่ว่าอาจจะโชว์แขนนิดหน,อน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ,คะเพราะว่าใส่สูตรอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เป็นคําตอบของทุกสิ่งปรากฏว่า จัดผอดมากผู้บริหารชอบสีขาวโอ้โหชีวิตง่ายขึ้นค่ะทำกันบ้านดีมากทำกันบ้านนิดนึงหรืออย่างไปไปไปองค์กรที่อะโลโก้ก็สีฟ้าโอ้ก็สีฟ้าเลยค่ะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเรามีอะไรนิดหน่อยสีฟ้าเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นพวกเดียวกันเราเอาง่ายๆอย่าใส่สีคู่แข่งเขาอันแรกเลยใช้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งพราถ้าสีกลมกลือนกับ สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนถ่ายภาพบอ,อกมาก็สวยด้วยนี่ก็เป็นผลพลอยได้ด้วยใช่ไหมคะ,คะเอาหล่ะกายภาพดึงดูดแล้วแล้วก็อันที่สองคือรู้สึกเป็นพวกเดียวกันแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อเราก็ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพนั่นคือเราต้องเตรียมตัวอย่างที่คุณสายสวรรค์บอกเลยคะ่ะเราต้องทําการบ้านว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะอย่างโอเนี่ยมาออกรายการนี้โอก็ต้องไปดู บันทึกเทปย้อนหลังเขาเป็นยังไงคุยกับใครมาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเขาสไตล์ไหนกันเขาแต่งตัวกันประมาณไหนเราควรจะใส่ประมาณไหนแล้วเราควรจะพูดคุยแบบไหนท่านั่งเขานั่งยังไงกันมันทางการกึนทางการหรือว่าเป็นทางการอะไรแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะต้องทํากันบ้านต้องทํากันบ้านค่ะผู้คนคนที่กลุ่มเป้าหมายที่ชมเป็นใครอย่างวันนี้พูดเรื่องมีเรื่องครอบครัวเรื่องการพูดด้วยจะ แต่งตัวเซ็กซี่มากก็ไม่เหมาะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องให้พอดีพอดีกับเรื่องที่เราจะพูดด้วยค่ะค่ะค่ะความเป็นมืออาชีพเนี่ยสะท้อนได้ทั้งทางกายภาพแล้วก็สิ่งที่พูดออกมาด้วยถูกต้องค่ะหมายความว่าเช่นเราพูดเล่นก็จริงแต่เราจะไม่พูดเล่นจนเอาเรื่องปมของคนอื่นมาเป็นเรื่องตลกต่อให้มันตลกขำด้วยกันก็จริงแต่เขารู้สึกเขาสะเทือนใจเพียงแต่ว่าเขาทำไงได้เขาก็ต้องหัวเราะตามเราค่ะค่ะ เรื่องเรื่องที่จะนํามาเป็นเรื่องตลกก็ควรจะเป็นเรื่องเชิงบวกเรื่องที่จะพูดล้อเล่นก็ควรจะเป็นเรื่องเชิงบวกค่ะแล้วก็ทุกคนมีหน้าไว้รักษาอย่าทําลายหน้าตัวเองอย่าทําลายหน้าเขาแล้วก็ให้เกียรติเสมอเท่นั้นกันพูดก็ราบรื่นลถูกต้องค่ะมากาศก็ดีถูกต้องได้ ตลอดด้วยทีนี้นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพแล้วก็การสื่อสารระมัดระวังเส้นแบ่งบางอย่างเช่นไม่พูดตลกไม่เสียดสีไม่รู้สึกว่าดูหมิ่นฝ่ายที่เรากําลังสื่อสารด้วยแล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะที่เราจะทะลุไปให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่พูดเรามีพลังมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครครูมันขึ้นอยู่กับพลังนี้แหละคะ่ะ energy อ,อันหนึ่งก็คือเราควรจะฟังให้มากค่ะ ฟังให้มากปุ๊บเราจะรู้เราพูดอะไรก็จะโดนค่ับเพราะเราฟังโจทย์แล้วพอเราพูดเราก็จะได้ตอบโจทย์นั้นบางครั้งเราทวนโจทย์ว่าถูกต้องลนค่ะที่คุณสวยสวรรค์พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นคําตอบมันคืออันนี้แต่เราก็พูดให้มันแนบเนียนขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ค่ะอะไรคือเคล็ดลับของการพูดที่จริงแล้วคือพลังพลังคือจริงๆแล้วพลังคือลมหายใจสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะมีพลังงานเพราะว่าหายใจ ถ้าเราไม่มีพลังงานคือเราไม่หายใจเราต้องใช้พลังงานของเราค่ะเราอาจจะในชีวิตประมาเราพูดแค่นี้แต่อย่างเงี้ยเราเราพูดกับผู้ชมเราต้องทะลุผ่านจอไปอีกเราต้องใช้พลังงานมากกว่านั้นอีกเท่าหนึ่งถูกต้องค่ะดังนั้นพลังงานเนี่ยมันจะทําให้การพูดของเราเนี่ยน่ามองน่าชมมีสีสันค่ะค่ะนอกจากพลังแล้วเนี่ยมันยังมีทักษะอื่นๆเช่นทักษะการใช้ภาษาถูกต้องไหมคะครูโอเพราะว่าสมมติพลังมาโอ้อยากจะส่งพลังทะลุไปแต่ว่า ไม่มีคลังคําอยู่ในหัวเลยเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเราจะเชื่อมโยงยังไง <c oughs> บางทีทักษะการพูดก็จะทําให้คนที่พูดประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย ต่างกันต่างกันค่ะจริงๆคนอาจจะคิดว่าทํางานดีแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานดีกับการนําเสนอเก่งเป็นคนละเรื่องกันคุณทํางานดีแล้วคุณไม่นําเสนอผลงานเลยแล้วคุณก็จะไม่ว่งไนนไม่ยุติธรรมเลยเราทํางานแทบตายทำไมคนนั้นพูดดีแล้วได้ก็เพราะว่าเขานําเสนอเป็นดังนั้นการพูดเนี่ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องในเรื่องที่ทําให้คนเข้าใจเรามากขึ้นว่าเราทําอะไรหรือเราติดขัดอะไรเราพลาดอะไรค่ะมันก็จะ ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นถ้าเราหัดที่จะนําเสนอหรือว่าสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจที่ในใจเราคิดว่าอะไรโอจะมีเทคนิคนึ่งก็คือเวลาที่เขาพูดแล้วบอกว่าเนี่ยในใจเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เลยแต่เขาพูดออกจากปากไปแล้วทำไมมันกลายเป็นอย่างก็ไม่รู้โอก็เลยบอกว่าทั้งั้นให้คิดในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะพูดว่า แล้วก็พูดออกมาจริงๆแล้วหนูก็แค่อยากจะพูดว่าหนูเป็นห่วงเขาหนูรักเขาหนูก็พูดออกไปเลยจริงๆแล้วอยากพูดว่าเราเป็นห่วงนะแล้วเราก็รักนะมันง่ายแค่นั้นค่ะแต่มนุษย์เป็นประเภทปากแข็งเวลาชอบพึงพอใจไม่ชมไม่บอกแต่เวลาไม่พอใจขัดใจจะบอกทันทีเลยนช่ใช่เราก็ต้องหัดค่ะหัดเริ่มหัดชมค่ะค่ะนี่คือเทคนิคที่ ฟังดูแล้วใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพอย่างแท้จริงเลยนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กันต่อคะ่ะสนุกสนานมากเลยแต่ว่าเราจะกลับเข้ามาสู่ในครอบครัวนะคะว่าเราไปพูดนอกบ้านดีหมดเลยไปสร้างเสนะ่โปรยเสน่ไว้ทั่วในที่ทำงานเราก็ประสบความสำเร็จแต่กลับมาที่บ้านเราควรจะใช้ศิลปะการพูดอย่างไรสักครู่ค่ะ ผลเคยมีคนบน่นหรือว่าเคยเห็นกับตัวไหมว่าบางทีเนี่ยพูดกับคนที่ไม่สนิทพูดกับคนที่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานพูดเพราะเชียวพูดเพราะเชียวไปเจอคนที่เป็นคนแปลกหน้าหรือเราออกงานเนี่ยโอ้พูดกับคนใช้เทคนิคสุดยอดเลยในการสร้างความประทับใจแต่พอกลับบ้านแล้วพูดไม่ได้เรื่องพูดไมด่เขา้าหูแล้วก็แล้วก็บางทีก็พูดป๊บนึงก็ทะเลาะกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีวิธียงไงคับผอ ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุอันนั้นที่คุณสายสวรรค์พึ่งพูดนะคะ<ช>สาเหตุมาจากว่าการให้ความสําคัญเขาให้ความสําคัญ<ม>กับคนนอกบ้านหรือเรื่องนอกบ้านหรือหน้าตาของตัวเอง <ix> มากกว่าเรื่องภายใน<ม>ถ้าอย่างั้นก็ต้องกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องภายในหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค, <c roll> ค่ะวิธีก็คือว่าอันนั้นอันนั้นเป็นวิธีค่ะต้องต้องดูว่าอ๋อแสดงว่าให้ความสำคัญคัญกับหน้าตาก็ต้องย้อนมาให้ความสําคัญกับ ครอบครัวก่อนอคือนหน้าตามันจะอยู่กับเราได้สักขนาดไหนใช่ไหมค,คนที่เราไปเจอนอกบ้านเนี่ยเวลาที่เราเจ็บปวดเวลาที่เราล้มเนี่ยเขาเราพิงเขาได้ไหมแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยเราต้องล้มพิงแต่เขาไม่คิดอ,อย่างนคอะ คนที่ทาแบบนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าอยู่ข้างนอกอะเราต้องรักษาภาพไปก่อนอยู่ข้างในบ้านเราจะเจ็บช้ำไงไม่เป็นไรคนงไ,งไม่เห็นคนในบ้านไี่ของตายหมดแล้วคนในบ้านต้องเข้าใจเราสิอะไรแบบนี้ค่ะบางทีมันก็จะมีอย่างนั้นถ้าเจอเคสนี้โอต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆให้ออซซายที่เขาเริ่มเช่นเริ่มชมคนในบ้านค่ะเริ่มชมคนในบ้านก็ ตื่นเช้ามาเจอกันก็ชื่นชมก่อนอรุณสวัสดิสวัสดีมีรอยยิ้มให้กันก่อนก็ต้องค่อยๆเป็นเอ็กซ์ไซส์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเขาไม่มีแรงมากพอต้องชื่นชมตัวเองก่อนค่ะชื่นชมตัวเองว่าวันนี้ดีจังเลยวันนี้ที่บ้านเราเราจะทําบรรยากาศบ้านเราให้มันสุขสันต์เหมือนข้างนอกเลยนะคะแต่เอาเทคนิคง่ายๆก็คือว่าชื่นชมคนใกล้ตัวอย่างถ้าภรรยาหยิบข้าวให้ก็ขอบคุณชื่นชมหรือว่า อย่างที่โอชัยก็คือเวลาสามีหยิบน้ําให้อย่างเงี้ยค่ะโหยน้ําอร่อยมากเลยอะ่ะเ <c oughs> ้าเจมไม่ได้เป็นคนหยิบมันจะไม่อร่อยเท่านี้เลยอะ่ะ <c oughs> ทั้งที่น้ำด <c oughs> ื่มธรรมดานี้ยนะโอ้โห <c oughs> หวานซะขนาดนี้ <c oughs> หรือว่าเปิด <c oughs> <า>ขวดอย่างเงี้ยค่ะ เป็นผู้หญิงอ่อนแอนิดนึงเปิดไม่ออกเปิดให้หน่อยสิเขาเปิดนะโอ้ยจะไม่มีตัวเองเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยแค่เปิดน้ำสุดยอดนิดเดียวหลายเล่มเกวียนใช้ได้ในบ้านสร้างความรักความอบอุ่นแล้วก็คือทั้งภาษากายด้วยทั้ง กลยุทธ์ทุกอย่างค่ะแล้วก็สิ่งที่พูดออกมาจากปากด้วยถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆเกนี่ยเราจะฝึกยังไงคะอันนี้ต้องถามโรูโครกก็มีลูกน่ารักมากวัยสี่ขวบน้องสก,กายโกร เริ่มปลูกฝังในเรื่องของการพูดและการสื่อสารให้น้องยังไงในวัยเด็กๆแบบนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่สกายอยู่ในท้องตั้งแต่อยู่ในท้องเลยโอ้เป็นคนไม่ค่อยสวดมนต์เอาจริงๆแล้วพอสกายพอรู้ว่าท้องปุ๊บโอ้สวดมนต์ทุกวันเลยไม่มีหยุดวันไหนเหนื่อยไม่ไหวจริงๆสาม,มีสวดแทนแต่ว่าสวดใกล้ๆนะคะให้ได้ยินค่ะ ก็พอเราสวดมนต์ปุ๊บเราก็จะปลุกฝังความรู้สึกที่ดีกับเขาอย่างที่โอบบอกว่าถ้าคิดไม่ดีพูดยังไงก็ไม่ดีพอเขาเกิดมาคําวันแรกปุ๊บอะสิ่งที่อบเปลี่ยนเลยทันทีคือวิธีพูดกับลูกเพราะว่าเราเราเกิดมาใช่ไหมคะพ่อแม่เราเนี่ยบางทีก็พูดกับเราแบบแบบสไตล์ที่เขาพูดโอถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเราไปเปลี่ยนพ่อแม่ไม่ได้ เราเปลี่ยนพ่อแม่ไม่ได้เราอยากได้แบบไหนที่เราเคยอยากได้เร,รเราก็ถาม,มาใช่แล้วค่ะ โอเรียกว่าตัดวงจรอุบาทแต่ของโอไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นนะคะแต่โอคิดว่าโออยากให้ลูกพูดเพราะกับโอเรียกโอคุณแม่แล้วก็พูดเพราะเพราะโอก็จะใช้วิธีพูดเพราะกับลูกตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าเลยแล้วก็แทนตัวเองว่าคุณแม่เทนเองวกว่าคุณแม่ถูกต้องค่ะแล้วก็เรียกลูกแล้วก็เราก็พูดกับเขามีคะทุกคำเลยบางทีเขาก็พอเข้าโรงเรียนก็เริ่มหุนห้วนแล้วคุณแม่เสียใจจังเลยอคุณแม่ลูกกับพูดพูดกับลูกเพราะเพราะลูกคุณแม่ อยากให้ลูกพูดเพราะกับแม่จังเลยช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะเขาเปลี่ยนทันทีเด็กๆเขาฟังแล้วเขารู้เรื่องนะคะค่ะแล้วพอเขาได้ยินอย่างนี้เรื่อยๆเขาก็คุณแม่ทุกคนค่ะแล้วก็พูดเพราะแปลว่าการพูดเนี่ยต้องต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างถูกแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจําวันจนเป็นอัตโนมัติถูกต้องลูกก็ซึมซับเอาเองใช่ไม่ใช่มาบอกทําไมลูกไม่พูดแบบนี้ทําไมลูกไม่พูดแบบนั้นทําไมตอบไม่ได้ค่ะถ้าเขารู้ว่าทําไมเขาทาไปแล้วค่ะ ต้องบอกเขาไปเลยว่าอยากได้อะไรถูกต้องค่ะอยากได้อะไรอย่าไปถามคาถามว่าทําไมยากเกินไปสําหรับเด็กๆต้องบอกไปเลยว่าอยากได้อย่างไรอย่างอย่างโอเคบอกว่าสกายไอ้น่ารักของคุณแม่เขาบอกคุณแม่นะสิไอ้น่ารักของคุณลูกเขาพูดแบบนี้เลยนะคะ่น่ารักมากเลยเขาเป็นเด็กน่ารักมากค่ะวันนั้นพาไปเที่ยวสวนนกยูงค่ะแล้วเขามีความสุขมากเขาก็พูดเลยว่าหนูมีความสุขจังเลยทําไมคุณแม่ดีกับหนูอย่างนี้ พูดเองอย่างนี้เลยพูดเองคนะ่ะโอฟังแล้วแบบโอ้ยอยากพามาทุกวันเลย<อ>ค่ะหรือวันนั้นเขาเขาไม่สบายค่ะเขาป่วยแล้วเราก็กินยายเยอะมากแล้วโอก็ไปพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาล <c oughs> หลายครั้งแล้ววันหนึ่งเขาก็หันมามองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่หนูขอโทษน,นะที่หนูไปเล่นเครื่องเล่นในห้างแล้วทําให้หนูไม่สบาย โธ่ใชอ่ะอกก็พูดแบบนี้ค่ะโธ่ลูกจ๋าใจแบบโอ้โหใช่คุณแม่ไม่ได้โกรธลูกนะที่ลูกไม่สบายคุณแม่ไม่พอใจที่ลูกไม่ทานข้าวลูกอมข้าวอย่างนี้เมื่อไหร่จะหายคุณหมอบอกว่าลูกต้องทานข้าวเยอะๆเราทานผักผลไม้เขาก็จะหนูเคี้ยวข้าวแล้วคุณแม่แล้วเขาก็เคี้ยวให้ดูเนี่ยค่ะฟังแล้วเหมือนเรื่องโกหกแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาแล้วเขาทำเป็นอัตโนมัติเพราะเราทํากับเขาอย่างนี้ตั้งแต่เขาเด็กๆ เราพูดกับเขาอย่างนี้ตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี่คือสิ่งเดียวที่เขาได้ยินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาจะเรียนแบบเพราะว่าเขาก็เรียนแบบการพูดจากเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เริ่มมีคําใหม่เด็ดขาดหนูที่ยังไม่กินข้าวเด็ดขาดแล้วอันนี้คือตามคุณแม่หรือว่าคิดเราเองเนี่ยอยุดดิฉันได้มาจากแรงเรียนหรืออะไรสักอย่างใช่ค่ะแล้วบางทีเราโกรธเขาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราทํางานเหนื่อยมันก็มีบ้างที่เราหลุดนะคะเขาก็บอกว่า หนูอยากได้คุณแม่ใจดีๆกับหนูโอ้โหวางงานเลยนะชาร์ลมันวางงานเลยนะโอ้ยมีเด็ดกว่านั้นค่ะมีเด็ดกว่านั้นมีแบบว่าเราทํางานเราทํางานอยู่หน้าคอมแล้วเขาอยากนอนแล้วเขาว่าคุณแม่คุณแม่ไปทํางานกับหนูในห้องนอนได้ไหมมีกลยุทธ์ในการหลอกล่อแล้วก็พอเราพอเราพิงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีหมอนค่ะคุณแม่รู้ก่อนแล้วเขาก็เอาหมอนมาวางวางให้ เพราะเราเคยทําแบบนั้นให้เขาเพราะว่าเขาเคย,เ,คยเขาเคยพิงแบบนี้ค่ะสกายลุกก่อนลูกแล้วเราก็เอาหมอนหนุนหนุนให้เขาเขาทำแบบเดียวกับเราดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการใช้ชีวิตในบ้านฝึกได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆสะสมแล้วก็ซึมซับจนเป็นอัตโนมัติเราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ทําแบบนั้นเลยนี่คืออย่างครูโอทําตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งเขาโตมันก็แสดงออกมาเรื่อยๆว่าแม่ทําอะไรไปวันแรกที่โอเห็นหน้าเขาเราออกจากโรงพยาบาลโอพูดพราะกับเขาตั้งแต่วันแรกแล้วตอนนี้โอกับ คุณแม่พูดกันเพาะมากค,ะค่ะแล้วแม่ก็พูดกับโอเพาะมากซึ่งเปลี่ยนไปจากตอนที่เป,เปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรา <c oughs> อาจจะพูดกันธรรมดาแบบว่าแม่ <c oughs> อันนี้ดีไหมอ่ะตอนนี้อันนี้ดีไหมลูกอะไรแบบนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีเหมือนกันว่าบางทีเราให้เงินคุณแม่หรืออะไรเนงะี้ยคุณแม่ก็จะโอ๊ยทําไมให้เยอะอเสียดายนู่นนี่นั่นะแล้วมีพอเอาใหม่แม่เอาใหม <c oughs> ่ขอบคุณนะลูกขอให้เจริญเจริญขอให้เงินทองไหลมาเทมางานเยอะงานเตึมสาธุ เพราะว่าแม่เคยพูดแล้วโอบอกว่าโหเสียตังค์แล้วยังโดนว่าอีกเหรอเนี่ยโอ้ว่าอยากได้ยินแม่อวยพรโอคงมีกําลังใจในการทํางานเนาะถ้าแม่อวยพรแล้วโอว่าอยากจะให้แล้วจะได้มีพลังมาให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ว่าเขาค่อยเปลี่ยนเขาชินแล้วเขาลืมพอเขาลืม นิดหนึ่งน้ดนึงเอาใหม่เทคสองแม่เทคใช่ใช่ใช่ใเนิดนึงโอ้ขอโทษขอโทษแม่ลืมแม่ลืมน่ารักมากแต่สุดท้ายลรวทุกคนก็เปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันจุนกันติดนะถูกต้องแล้วมันก็เห็นเป้าหมายว่ามันคือความรักความอบอุ่นร่วมกันในบ้านถูกต้องทุกคนก็ยินดีเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเราเราเปลี่ยนตัวเราก่อนแล้วเขาจะเปลี่ยนเองโอกเคยบอกว่าอยากให้แม่พูดดีๆกับโอ๋อ่ะแม่พูดว่าโอกก็ต้องไปหาแม่ใหม่อืมอึ้งไปนิดหนึ่ง แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้อารมณ์เสียไม่เป็นไรทาไม่ะทำไมเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนได้แต่ในที่สุดแล้วเรามาคิดได้ว่าเราเรียนการแสดงไาคะเรามาคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยในโลกนี้สิ่งที่คนเดียวที่เราเปลี่ยนได้คือตัวเราเมื่อเราเปลี่ยนทุกอย่างรอบข้างเราจะเปลี่ยนเหมือนที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือว่าอะไรก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมอะไรและนั่นคือสิ่งที่โอท่มมีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอยาให้โอ ทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ในคืนนี้ค่ะว่าพลังของการพูดมันสําคัญกับชีวิตเราขนาดไหนทําไมเราถึงจะต้องมาพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นในเรื่องนี้ยินด,ดีค่ะจริงๆแล้วพลังของการพูดสําคัญมากนะคะ โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยการพูดนี่แหละค่ะคาพูดประโยคนึงดีๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตเลยไม่ชีวิตเขาก็ชีวิตเราอยู่ที่ว่าเราเป็นคนฟังห,หรือเราเป็นคนพูดถ้าเราอยากมีคุณค่ามีความหมายต่อคนอื่นหรือต่อตัวเองนะคะพูดประโยคนึงที่มีคุณค่าความหมายค่ะแล้วเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนก็ได้นะคะอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้นะคะอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญของการพูดนะคะให้ความสําคัญกับการพูดไม่ว่าจะทําอาชีพไหนหรือไม่ทําอาชีพเลย การพูดก็สาคัญตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเราก็อยากบอกคนที่เรารักว่าเรารักเขามากแค่ไหนในเฮือกสุดท้ายของเรานะคะ,คะโอมีฝากแฟนเพจนะคะ,คะโอมีแฟนเพจชื่อครูโอชา m มิงออนสเตจค่ะ,คะให้ความรู้เรื่องพูดเรื่องการแสดงออกต่างๆไว้ค่ะ สามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็จะยินจะได้เรียนรูรนร้ทุกวันทุกวัน,วนเลยลเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ,คะแล้ววันนี้ครูโอพร้อมกับสนักพิมพ์ยูทู o มอร์โรมีหนังสือมาฝากท่านผู้ชมรายการ Lining Talk คืนนี้5ท่านนะคะเขียนเข้ามาในเพจ h t n i n g Talk ใน Facebook ของเราค่ะว่าได้ข้อคิดและแรงบัในดาลใจอะไรจากรายการในตอนนี้นะคะวันนี้ครูโอและดิฉันลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ